รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ CEO ซิปึกจะนำคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของธุรกิจผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ Pioneer Group Company Limited ไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนำผู้ชมมาอยู่พบกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านจากค่าย Pioneer Group Company Limited นะครับทั้งคุณพิพัฒน์คุณอรวรรณแล้วก็น้องเพิร์ทนะฮะซึ่งเป็นทายาทเจเนอเรชันที่2ที่คุณพ่อนั้นปั้นมากับมือให้เข้ามาดูแลธุรกิจนะครับช่วงนี้ไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่พิพัฒน์ครับพี่จิ๋มอรวรรณนะครับและน้องเพิร์ทนะฮะเป็นเจเนอเรชันต่อไปที่คุณพ่อปั้นหมายไว้ใช่ครับเอ๊ะถามในความที่เป็น founder ได้ว่า established ตั้งแต่1972ตอนนี้47ปีแล้วนะใช่ครับโอ้มาได้ขนาดนี้แล้วมี growth ตลอดนี่มันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพี่พัฒน์มีศาสตร์ในการบริหารดูแลยังไงในฐานะ founder ของบริษัทเราก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะเราเป็นการให้บริการเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็บริการลูกค้าเหมือนกับเป็นสินค้าของเราเองเราต้องพยายามหาทางสื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราทำอย่างนี้นะนะฮะให้ลูกค้ารับรู้ว่าเราทำอย่างนี้เพราะลูกค้าเขาอยู่กับเราสักพักหนึ่งเขาจะเข้าใจทำอย่างนี้มันดีกว่านะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าฟาวเดอร์พูดแล้วเนี่ยพาเนียเนี่ยธุรกิจจริงๆแล้วธุรกิจประเภทใดครับต้องบอกคุณผู้ชมนะผมมาทราบนะธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ในอดีตเนี่ยคำว่าโลจิสติกส์เนี่ยก็เพิ่งเกิดมาไม่กี่23ปีที่แล้วนะคะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็มีแค่เป็นการขนส่งนะคะการขนส่งทั้งอากาศแล้วก็ทางเรือนะคะเมื่อก่อนนี้แล้วเราก็มีระบบของการรับสินค้าจากของทางผู้ส่งหรือว่าผู้รับเนี่ยนะคะจากแอร์พอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำทั้งครบวงจรเศรษฐกิจของบ้านเราก็ขยายไปเรื่อยเราก็ขยายตามนะคะใน business เดียวกันในเรื่องของทางด้านการขนส่งนะคะแต่ต่อมาเนี่ยการขนส่งแล้วก็จะมีการบริการเรื่อง warehouse มีการบริการเรื่องการcross border นะคะเพราะเราก็โตไปเรื่อยธุรกิจของเราเนี่ยนะคะขยายไปเรื่อยเนี่ยนะคะขยายไปเรื่อยในลักษณะของนอกจากว่าในตัวที่เราทำอยู่แล้วขยายนะคะยังเป็นขยายเรื่องของไลน์ของ business นะคะค่ะการขยายธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยบริษัทเนี่ยมี
มีการพัฒนาต่อยอดมากน้อยเพียงใดครับในอดีตเนี่ยนะคะมีพาร์ทเนอร์คือเราใช้พาร์ทเนอร์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยของเราไพโอเนียร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทางด้านบิสซิเนสทางด้านเนี้ยเป็นลีดเดอร์ของตรงนี้ทั่วโลกเขาก็จะรู้ว่าโอเคเมืองไทยถ้าพูดถึงเรื่องของการขนส่งทางอากาศทางเรือเนี่ยนะก็เป็นไพโอเนียร์ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในนั้นเลยเพราะเราก็จะเลือกแต่พาร์ทเนอร์ที่แข็งๆทุกๆประเทศอันนั้นเป็นจุดแข็งของเราจริงๆหลายบริษัทเนี่ยนะเขาจะเข้าใจว่าต้องไปตั้งบริษัททั่วโลกเพื่อว่าจะได้เป็น global company เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยในการตั้งบริษัทที่ทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาอาศัยที่ว่ามันเดิมทีมันก็เป็น first tier นะคะพวกเดียร์แชร์อะไรพวกนี้เป็น first tier มาตั้งทั่วโลกปัจจุบันนี้บริษัทเล็กๆเขาก็มาตั้งมีบริษัท 2-3 คนแล้วมาตั้งแล้วก็มาใช้ outsource อะไรพวกเนี้ยซึ่งทางบริษัทของ Pioneer เราไม่มีนโยบายแบบนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเราต้องใช้แต่ที่เป็นผู้ที่แข็งในเวลาเดียวกันเนี่ยนะศักยภาพของเขาก็เยอะเหมือนกับศักยภาพของทางไพโอเนียร์เราเองนะฮะเพราะเราจะแมปกันเพราะการเซอร์วิสให้กับลูกค้าของเราจะดีกว่าเพราะว่าทุกๆประเทศที่เราให้บริการเนี่ยนะฮะพาร์ทเนอร์ของเราจะแข็งกว่านั่นคือในด้านทางขนส่งนะฮะเรื่องของการอินแลนด์เนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของบอร์เดอร์คอสบอร์เดอร์อะไรพวกนี้เราก็ใช้บริการของตัวเราเองเราก็ใช้ทรัคของเราเองเพราะว่าตัวนี้จะจำเป็นที่จะต้องใช้ของเราเองเพื่อจะให้การบริการให้ถึงการซื้อพาร์ทเนอร์นี่ยากไหมถามนิดนึงมาถึงจุดนี้นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะเนื่องจากว่าเราเองถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าที่เจ้าใหม่เจ้าเล็กอะไรเงี้ยการซื้อเล็กอาจจะยากเพราะว่าเขาไม่ทำกับเราแต่ในลักษณะของเราเรามีศักยภาพของเรานะเพราะฉะนั้นของตัวไพโอเนียร์ใช่ค่ะในตัวไพโอเนียร์เองเราไม่ได้ทำแค่เท่าเดิมแต่ไพโอเนียร์ของเราขยายไปเรื่อยเนื่องจากว่าเราก็แข็งเขาอยากจะทำงานกับเราแล้วลูกค้าเราก็มีเพราะเขาอยากจะใช้ของเรามากกว่าเพราะถามว่ายากไหมสำหรับไพโอเนียร์เราไม่ยากไม่ยากแน่นอนที่มาถึงต้องเพิร์ดมั่งเพิร์ดครับทราบว่าตอนนี้การขยายแวร์เฮาส์ของเราซึ่งเป็นที่พักสินค้านี่เป็นเรื่องสำคัญนะตอนนี้มีแวร์เฮาส์กี่แห่งใหญ่ๆที่โลจิสติกเป็นและที่พาร์ทเนียร์ดูแลอยู่ครับครับก็โดยอย่างที่ทางคุณอรวรรณคุณแม่ได้เรียนนะก็คือว่าโกดังตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเติบโตได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรณปัจจุบันนี้ของทางเราก็จะมีโกดังหลักๆอยู่โดยประมาณ4แห่งนะก็จะมีโกดังที่บางนากม36นะพื้นที่ทั้งหมด 50,000 ตารางเมตรอันนี้เราทำเป็นกำบัง process โดยการที่ว่าเอา raw material ทำเป็นจัดเป็นเซตแล้วก็ feed เข้าไปใน production line แล้วก็เอาตัว finish product กลับมานะเอามาเก็บต่อเรามีโกดังที่บางนากม19ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เรามีทั้งหมดอยู่80ไร่นะสามารถสร้างได้เกิน 100,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งณปัจจุบันเราก็ให้ออฟเฟอร์เป็น Pick and Pack Service แล้วก็ Cross Dock ด้วยแล้วเราก็จะมีโกดัง Free Zone Warehouse ที่สุวรรณภูมินะสนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้เป็นเราทำพวก Value Added Activity นะครับเกี่ยวกับอะไรครับ Value Added Activity ก็จะมีตั้งแต่ตัว Partial Clearance Relabeling Repair and Re-export ถ้าสมมติว่าลูกค้านำของเข้ามาแทนที่จะนำเข้าและเสียภาษีทั้งหลอดสามารถนำเข้าไปในฟรีโซนเราแล้วเคลียร์ออกมาทยอยนำออกส่วนไหนที่เอาออกก็เสียภาษีถูกต้องครับโอเคก็จะช่วยลดตัวแคชฟลูของลูกค้าได้ถึงระดับหนึ่งนะแล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะมีโกดังที่แหลมฉบังนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของไพโอเนียร์แหลมฉบังตรงนั้นคร่าวๆก็อยู่ที่ 11,500 ตารางเมตรตรงนั้นสำหรับพื้นที่โกดังอย่างเดียวไม่รวมถึงลานข้างนอกที่เป็นลานวางตู้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่าเป็นหลักหมื่นเท่านั้นตารางเมตรที่จะดูแลรองรับสินค้าปัจจุบันนี้ถ้ามองในวอลุ่มที่เข้ามาเยอะขนาดไหนพี่จิ๋งของบ้านเราเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะในของไพโอเนียร์เราขยายไปเรื่อยนะคะอย่างถ้าใน warehouse ตรงนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ trade ของเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะแม้กระทั่งออฟไลน์เนี่ยนะเขาก็ใช้บริการของเรานอกจากออนไลน์ด้วยใช่ไหมออนไลน์ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วนอกจากออนไลน์กับออฟไลน์แล้วเนี่ยนะที่เขาใช้บริการของเราในการขนส่งในการจัดเก็บสินค้าแล้วเนี่ยนะคะเรายังเป็นแลนด์ลอร์ดเรียงทำนัดเรียงสร้างแล้วก็ให้คนเช่าด้วยนะคะเพราะเราขยาย business line ของเราเนี่ยนะตอนนี้เราขยายเยอะทีเดียวทางเราก็มีให้บริการทางด้านเรื่องinventory management กับทางโกดังเราด้วยนะอย่างที่คุณแม่เรียนก็จะมีตรงนี้แล้วก็ทำเป็นแลนด์ลอร์ดด้วยเหมือนกันก็คือให้เช่าแค่พื้นที่อย่างเดียวนะครับอันนั้นก็สามารถทำได้นะครับ
ตลอด40กว่าปีมานี้เนี่ยนะคะเราไม่ถอยนะมันมีแต่โตขึ้นตลอดเวลานะคะแล้วเราก็เชื่อว่าก็จะโตไปเรื่อยก็จะโตไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างของคุณพัชเข้าเห็นก่อนที่จะมาถึงเพราะเราก็สั่งโกดังก่อนทำคอสบอร์เดอร์ก่อนทำอะไรพวกนี้ค่ะที่เราทำไปเรื่อยแล้วก็อันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีศักยภาพเนี่ยนะคะบางครั้งในการเริ่มต้นขาดทุนแน่นอนขาดทุนเราก็ทำนะคะทำไปก่อนแล้วเสร็จแล้วพอถึงจุดๆนึงมันก็อยู่ได้ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าเนี่ยบางเดี๋ยวนี้มันถ้าเป็นในพวกภูมิภาคอาเซียนหรือพลัส3พลัส6เนี่ยเราเป็นฟรีเทรดอะกรีเมนต์ไปหมดแล้วเป็น 0% เนี่ยทำไมเขายังต้องใช้บริการเราอยู่ในเรื่องของภาคสินค้าและทยอยเพราะบางสินค้าเนี่ยมัน 0% ใช่ไหมมันเป็นแรงที่มาตรงนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็อย่างที่ดร.ต่างเรียนนะว่าประเทศไทยหรืออาเซียนส่วนใหญ่ก็ได้ทำฟรีเทรดอะกรีเมนต์กันหลายประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีจีนฮ่องกงล่าสุดภายในปีนี้นะออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าสมมติว่าสินค้าลูกค้านำเข้าเนี่ย อยู่ในขอบข่ายของตัวฟรีตัว FTA แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ฟรีโซนถึงขนาดนั้นแต่เขาก็ยังคงต้องใช้เรื่องของ VAT และตัว VAT 7% นี่หนักมากเพราะฉะนั้นเขาก็เซฟเรื่องของ VAT ค่ะนะคะเรื่องของเงินจมอยู่ใน VAT ตรงนั้นในบางครั้งเนี่ยในการที่เขาพักสินค้าตรงนี้บางส่วนของลูกค้าหลายเจ้านะฮะเขาเอาเข้ามาถึงเนี่ยบางครั้งเขาส่งต่อการส่งต่อเนี่ยเอาเข้าเอาออกเนี่ยนะฮะเขาต้องเสีย VAT เสียอะไรพวกนี้นะฮะต่อให้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วบางครั้งเขาก็กระจายออกก็อยู่ในฟรีโซนแล้วก็รีโซนก็ออกเลยมีปัญหาอะไรที่คิดว่ามันจะต้องเตรียมความพร้อมไหมในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ทีมทำอยู่เนี่ยเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยนะฮะเราต้องเตรียมตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะในธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะฮะเราหนีไม่พ้นเลยเพราะตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความไม่แน่นอนขนส่งเนี่ยบางครั้งคือไม่จำเป็นต้องใช้รถแล้วเรากำลังพูดถึงทีละตัวนะฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องของรถถ้าสมมติว่าเขาไม่ต้องใช้รถเพราะว่ารถวิ่งมาถึงหน้าบ้านเขาปั๊บเขาเอาของลงไปแล้วก็กิ๊กนะฮะมันเป็นการแชร์เพราะโอเปอเรเตอร์ตรงนี้จะต้องเป็นเจ้าใหญ่ล่ะนะคะอันที่หนึ่งอันนี้คือเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งแอร์เฟรชเชนเฟรชตอนนี้เขาทำแพลตฟอร์มกันแล้วนะคะคนทำบุ๊กกิ้งบุ๊กเข้าไปได้เลยนะคะเอาของไปถึงแอร์พอร์ตนะคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ผ่านเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ซื้อทิเก็ตนะบุ๊กกิ้งของทางเกี่ยวกับเรื่องทัวริสต์น่ะมันก็หายไปหมดแล้วเรื่องของเชื่อมโยงในเรื่องของ delivery ทั้งหมดตอนนี้นะฮะยังคงต้องยังมี warehouse อยู่เนาะเพราะว่าเขาผลิตของขึ้นมาต้องเก็บอยู่แล้วต้องมีที่เก็บนะฮะหาที่พักของใช่ค่ะแต่พูดถึงว่าในการต่อสู้เนี่ยนะฮะซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาเขาสร้างโกดังเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ทำแบบในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาใช้ AI นะฮะเขาสร้างติดๆกันเลยแล้ว AI ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปหยิบเพราะ space allocation อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนที่ประเทศของโลจิสติกส์ของไปเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นนะฮะของเรายังคงใช้ forklift อะไรพวกนี้คนตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถึงจุดๆนึงแต่บ้านเรายังค่าแรงยังไม่ถึงขนาดนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่า space ยังไม่ได้แพงขนาดนั้นสินค้าของเราปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงแต่ถามบอกว่าต้องถึงมั้ยเราคิดแน่ใจเลยว่ามันถึงแน่นอนในอนาคตเนี่ยนะซึ่งถึงเมื่อไหร่เราพร้อมอยู่แล้วครับเนี่ย
เราพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะถามบอกว่าด้วยความที่ไม่แน่นอนของอนาคตนะคะแต่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าจีนข้างบ้านของเราเขามีเงินทุ่มในการลงทุนสูงมากนะเข้ามาพร้อมกับออเดอร์พร้อมกับอะไรทุกอย่างเลยถามบอกคู่แข่งของเราเป็นไงบ้างน่ากลัวก็เรียกว่าแทนที่เราจะไปแข่งเขาเราจับมือเขาดีกว่าบางทีจับมือแล้วเราก็เป็นแลนด์ลอร์ดด้วยนะคะใช่ไหมแลนด์ลอร์ดก็เป็นเรื่องที่วินวินใช่ค่ะเราเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเสริมกันได้ต้องเพิ่มพูดความใจสักนิดนึงคุณแม่โยนงานช้างอย่างเงี้ยหนักใจไหมแล้วรองรับยังไงก็เรียนตามตรงครับผมเองอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ว่าต้องมารับมีลูกสามคนนะประมาณนั้นผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆบ้านที่ว่ามีเจเนอเรชันที่2หรือที่3หรือที่4ที่ต้องมารับต่อก็ยอมรับเพราะว่าถือว่าตัวเองโชคดีที่ว่ามีงานรองรับมีออปชันในอนาคตใช่ครับยินดีที่จะรับตรงนี้ไว้แล้วพยายามต่อยอดให้ดีที่สุดด้วยจริงๆแล้วเนี่ยดีใจที่เพิร์ทเขาเนี่ย เขามองในแง่ดีในแง่ที่ลูกๆพี่รองรับได้แง่มีเขามองในแง่ดีเขาไม่มองในแง่เหมือนกับเป็นภาระที่เขาต้องรับทำงานอะไรก็แล้วแต่มันก็อุปสรรคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาสู้ทุกรูปแบบ อันนี้สำคัญมากแต่ลูกๆทั้ง3คนแต่ละคนก็รับหน้าที่คนละอย่างนะคนโตก็รับหน้าที่ของเรื่อง warehouse นะคะของที่ manage warehouse อะไรพวกนี้คนที่2ก็ก่อสร้างนะคะแล้วก็เพิร์ทก็ทำเรื่องของทั้งหมดเลยเรื่องของการหาPioneer เราเป็น Group of Companies นะฮะมันมีหลายตัวสินค้าของเรานะทุกตัวเลยเขาจะคอนโทรลหมดนะคะแม่วันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องดีๆของ Pioneer Groups นะเรียกว่าธุรกิจยังมีโอกาสเขาเติบใหญ่ขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องขายความจริงใจแล้วก็มองทุกอย่างเนี่ยเป็นบวกเป็น positiveเราถึงจะทำให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบใหญ่และมีกำลังใจนะครับเป็นพลังของครอบครัวแพนเดอร์ต่อไปพบกับเราได้นะครับในการซีรีส์ซีปึกนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญที่น่ารักทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดลักษณะของไพโอเนียร์เราเป็นการให้บริการเพราะฉะนั้นstrategy ของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปถึงในใจของลูกค้าเลยครับให้ลูกค้ามีความไว้ใจในบริษัทของเราเพราะนั้นก่อนอื่นเราต้องมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพรู้งานจริงเป็นตัวแทนในการให้บริการเขาเป็นอย่างดีเราจะต้องให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเรานะฮะเพราะเราถึงอยู่มาได้ถึง47ปีเราต้องอัปเดตเทคโนโลยีเราอยู่เรื่อยการอัปเดตมันก็คือต้นทุนครับถ้าเราเร็วไปต้นทุนส่วนนั้นมันสูงถ้าเทียบกับแรงงานคนใช่ไหมเพราะเราก็ไม่คอมเพตติทีฟเวลาเราออฟเฟอร์จะเป็น variable cost ที่ยังไม่จำเป็นขนาดนี้สำหรับประเทศไทยตอนนี้จุดหนึ่งที่เราก็พร้อมจะลงไปถึงจุดหนึ่งที่มันต้อง
เปลี่ยนไปก็คือได้ใช้โรบอติกเราก็ต้องพยายามจริงๆเราต้องทำออก